รีบไปซ่อนตัวจากผีแก่บ้านน้ำลายนี่แล้วก่อนที่มันจะเจอตัวคุณแล้วจัดการคุณแนะนำหนังแก่กับกู๊ปรีวิววันนี้เป็นเรื่องราวของพ่อคนนึงที่กำลังออกไปทำงานแล้วบอกกับลูกว่าพี่เลี้ยงกำลังจะมาในอีกไม่ช้าลูกต้องชอบเธอแน่ๆ เห็นเขาบอกว่าเป็นยายแก่หนังเหี่ยวแล้วเธอก็จะเตรียมเกมสนุกๆมาให้ลูกเล่นแล้วเธอก็ชอบเล่นซ่อนแอบด้วยนะจากนั้นก็มีเสียงกดกริ่งพ่อก็เลยตะโกนบอกว่าเข้ามาได้เลยพี่เลี้ยงคงมาแล้วล่ะจากนั้นลูกก็เดินไปดูแล้วถามว่าคุณเป็นใครอ่ะจากนั้นยายแก่ก็หยิบไม้เบสบอลขึ้นมาลูกก็วิ่งไปหาพ่อแล้วบอกว่าอีแก่มาแล้วอีแก่มาแล้วเหรอลูกไหนไปดูกันเมื่อถึงหน้าประตูพ่อก็ถามว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่นะอีแก่ก็บอกว่าอยากเล่นซ่อนแอบไหมจ๊ะอีหนูพ่อกับลูกก็เลยวิ่งไปแอบในผ้าม่านในห้องนั่งเล่นพ่อก็บอกให้ลูกหุบปากเพราะอีแก่กำลังมาแล้วยายแก่ก็เดินหาแล้วก็มาหยุดที่ผ้าม่านพอพ่อเปิดผ้าม่านมายายแก่ก็เอาไม้เบสบอลทุบหัวพ่อจนสลบวันต่อมาพ่อก็ตื่นขึ้นมาในห้องนอนแล้วก็ถามหาลูกลูกก็แอบอยู่ในผ้าม่านข้างๆเขานี่ลูกกำลังแอบยายแก่อยู่หรอใช่ฮะคุณพ่อเราอยู่บนบ้านเหรอเนี่ยเราต้องหาอะไรบางอย่างจากนั้นพ่อก็ไปเปิดลิ้นชักแล้วก็พบข้อความว่าใส่หัวไปจากบ้านนี้พอพ่อปิดลิ้นชักของก็หล่นพื้นพวกเขาเลยกลัวอีแก่จะได้ยินเลยไปซ่อนตัวอยู่ใต้เตียงสักพักยายแก่ก็เดินเข้ามาแล้วก็เดินผ่านไปแต่จู่ๆมันก็ก้มลงแล้วก็จู่โจมไม่เล่นทั้งโลกพูซี่ไตพูซี่คลีนเดเฮบูลี่แมวหมาแก้วน้ำตัวฉันครอบครัว